สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันกับทีมข่าวขอนแก่น Channel นะฮะวันนี้อยู่กับผมพีพีวิศนุพงศ์พชรศิษย์ครับกับผมแซมพจกรภาคพกธมครับซึ่งเราจะนำทุกเรื่องราวทุกประเด็นนะครับทุกข่าวสารในท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นมานำเสนอแก่คุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันนะฮะครับสวัสดีคุณแซมด้วยนะครับสวัสดีคุณพีพีด้วยฮะวันนี้ไม่เจอกันนานนะฮะมาเจอกันในวันศุกร์ที่13ด้วย13กุมภาด้วยใช่เออนะฮะอ่ะนะครับในส่วนของการรับชมนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเราได้ทางช่องไหนครับคุณแซมครับทางกล่องรับสัญญาณ IPM นะครับหมายเลข224นะครับจำให้ดีนะเปลี่ยนแล้วนะใช่นะฮะ224ใช่ครับถือเป็นสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่นนะหนึ่งความภูมิใจของชาวขอนแก่นเรานะครับใช่ครับนะฮะคุณผู้ชมท่านใดที่พลาดการติดตามรับชมข่าวสารก็ยังมีแฟนเพจนะครับให้ไปกดไลค์แล้วก็รับข่าวสารกันด้วยนะครับที่แฟนเพจขอนแก่น Channel นั่นเองนะครับนอกจากนั้นยังมีเว็บไซต์ด้วยคุณแซมนะฮะ www.kkchtv นั่นเองนะครับครับนะครับแจ้งข่าวร้องทุกประชาสัมพันธ์นะฮะน้ำไม่ไหลไฟไม่มาปะปาไม่ถึงสามีไม่กลับบ้านนะครับผมนะฮะแจ้งได้นะแจ้งได้นะเรายินดีเป็นกระบอกเสียงให้ใช่นะครับอ่ะนะฮะมาถึงช่วงนี้กันหน่อยนะฮะเริ่มเรื่องแรกกันเลยดีกว่าครับว่าเข้ากับกระแสโดยเฉพาะเนี่ยช่วงนี้เลยที่14กุมภาพันธ์นี้ถือเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ใหญ่ของจังหวัดขอนแก่นนะครับครับเจ้าหน้าที่ครับได้เร่งเตรียมจัดงานขอนแก่น Love Music Festival 2015นะครับฮักถึงแก่น City in Love นะฮะครั้งที่3ให้ทันกับการจัดงานในวันพรุ่งนี้นะฮะนั่นก็คือ14กุมภาพันธ์นะครับพร้อมเนรมิตสวนสาธารณะประตูเมืองนะครับขอนแก่นเนี่ยให้อบอวลไปด้วยความรักต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์นั่นเองครับนายชัชวาลพรอมรธรรมนะฮะนายชัชวาลพรอมรธรรมนะครับขออภัยนะรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนะครับพาทีมข่าวขอนแก่น Channel เดินตรวจความพร้อมสถานที่ในการจัดงานขอนแก่น Love Music Festival 2015ฮักถึงแก่น City in Love ที่สวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่นขณะนี้นะครับคืบหน้าไปกว่า 90% แล้วนะครับนะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมงานในวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งขอนแก่น Love Music Festival 2015ฮักถึงแก่น City in Love สำหรับปีนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า City in Love โดยแกนหลักนะฮะยังเป็นเรื่องของมหกรรมดนตรีในปีนี้นอกจากการแสดงของศิลปินชื่อดังแล้วนะครับก็ยังมีนิทรรศการรักหยุดโรคอีกด้วยนะครับจะให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศวิถีนะแล้วก็กิจกรรมทางออนไลน์กับรักระบาดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มีคลิปสัมภาษณ์นะครับคุณชัชวาลนะฮะพรอมรธรรมนะครับรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นครับในส่วนของเทศบาลนครขอนแก่นที่จะจัดงานในงานของ Love Music Festival นะครับในครั้งนี้ได้มีการจัดงานอยู่ทั้งหมด3โซนนะครับโซนแรกก็คือโซนที่เราได้ถ่ายทำเนี่ยครับเป็นโซนของ Secret of Love เป็นการให้กับเยาวชนนะครับหรือว่าไม่เฉพาะเยาวชนให้กับพ่อแม่พี่น้องหรือว่าญาติหรือว่าเพื่อนนะครับได้รู้ว่าการที่เราจะมีการป้องกันในเรื่องของเพศยังไงครับในโซนต่อไปนะครับในโซนของถนนแห่งความรักโซนของถนนแห่งความรักเนี่ยเราจะมีการให้มีโซนของ DIY ของการทำมือนะครับแล้วก็โซนของใบชนีนะครับไอสแตมป์ท่านสามารถที่มาถ่ายรูปนะครับกับครอบครัวในเรื่องของความรักของวันวาเลนไทน์นะครับแล้วก็โซนอาหารรสอร่อยนะครับโซนถัดไปครับโซนสุดท้ายนะครับเป็นโซนของคอนเสิร์ตนะครับที่เราจะมีการแสดงคอนเสิร์ตนะครับตั้งแต่5โมงเย็นจนถึงประมาณ1นาฬิกานะครับมีนักแสดงรับเชิญนะครับจากกรุงเทพนะครับก็คือนักแสดงซานินะครับแมทธิวแล้วก็พัชชา AF นะครับแล้วก็มีมิสเตอร์ทีม25 hours นะครับแล้วก็ Resto Spec ครับนอกจากนี้นะครับทางเทศบาลนครขอนแก่นก็ยังได้จัดเตรียมสถานที่จอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวครับสามารถจอดได้บริเวณโดยรอบงานภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นแล้วก็ลานจอดรถของภาคเอกชนที่ทางเทศบาลได้มีการติดต่อเช่าสถานที่จอดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับสำหรับจังหวัดขอนแก่นได้มีการวางแผนให้จังหวัดกลายเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา City of Life สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมานะครับอันน่าจะนำไปสู่ชุมชนท้องถิ่นและก็สังคมแห่งความสุขเทศบาลนครขอนแก่นได้วางนโยบายในการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองไว้4นโยบายหลักด้วยกันครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนโยบายด้านการพัฒนาเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจมุ่งสู่มหานครกลยุทธ์ที่ว่าขอนแก่นเป็น City of Life นะครับ
หมายถึงขอนแก่นเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาเป็นเมืองเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่ชอบงานสนุกสนานการจะเป็น City of Life ได้จำเป็นจะต้องส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับกิจกรรมเพื่อสร้างการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดด้วยกิจกรรมที่หลากหลายทั้งทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและเทศกาลมีตลอดทั้งปีที่เราเรียกว่า Event City เมืองแห่งเทศกาลเทศบาลนครขอนแก่นมุ่งหวังที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้นะครับจึงขอเชิญชวนครับพ่อแม่พี่น้องชาวขอนแก่นแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงร่วมงานขอนแก่น Love Music Festival 2015ฮักถึงแก่น City in Love ในวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์นี้ณบริเวณสวนประตูเมืองขอนแก่นชมฟรีตลอดงานกิจกรรมเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงตีหนึ่งโดยประมาณนะครับแล้วคุณจะตกกลุ่มรักขอนแก่นอย่างแน่นอนครับนะฮะชื่องานนะครับบอกไว้แล้วนะครับ City in Love นะฮะ Love Music Festival 2015ฮักถึงแก่นก็มาให้ถึงขอนแก่น City in Love กันนี่แหละศิลปินมาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นซานี่ AF พัชชา AF นะฮะนัททิว AF นะครับครับหรือว่ามิสเตอร์ทีมมิสเตอร์ทีม25 hour นะฮะแล้วก็ Retro Space นะครับครับแล้วก็ยังมีหนึ่งศิลปินขวัญใจวัยรุ่นเนี่ยเขาบอกว่าแหมรองนายกเนี่ยหน้าตาเนี่ยสูสีกันมาเลยทีเดียวนะครับถ้ารองนายกเมื่อสักครู่เนี่ยที่ให้สัมภาษณ์นะแล้วก็คือก้าวจิรายุทธนั่นเองเนี่ยมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ดีๆนะครับของเทศบาลนครขอนแก่นนะฮะจัดเพื่อชาวขอนแก่นแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงทุกท่านด้วยนะครับท่านนายกบอกอย่างนี้วันนั้นผมไปงานแถลงข่าวครับผมบอกว่าการที่จัดอีเวนต์เยอะๆเนี่ยฮะครับคือขอนแก่นเนี่ยในจังหวัดขอนแก่นอยู่แล้วเนี่ยมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานหรือว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติอุทยานสวยๆทั้งนั้นนะแล้วเราจะทำยังไงให้นักท่องเที่ยวเหล่านั้นเนี่ยมาเพื่อที่จะมาท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆได้ซึ่งทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นพันไม้นะคนมาชมพันไม้เสร็จปุ๊บมาก็ต้องมาพักค้างคืนกินใช้ตื่นมาเอ้าไหนๆมาถึงขอนแก่นทั้งทีบางคนมาจากต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัดภาคเลยทีเดียวพื้นที่นะบางคนเชียงใหม่มาเที่ยวขอนแก่นก็มีนะนะมาก็มาพักกันวัน2วัน3วันน่ะแล้วก็ตื่นเช้ามาก็อ่ะก็ไปเที่ยวนอกเมืองก็จะไปไหนไปเขื่อนอุบลรัตน์สวนสัตว์ไปสวนสัตว์เขาสวนกวางไปดูพิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูเวียงเนี่ยไปในไดโนเสาร์ไปดูไดโนเสาร์กันก็จะเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนใช่ครับเศรษฐกิจภายในจังหวัดและภายในชุมชนก็จะมีการขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดีนะฮะเริ่มต้นตรงนี้กระตุ้นเศรษฐกิจกับนี่แหละฮะกิจกรรมที่เราพยายามที่จะจัดขึ้นและนำเสนอนะครับให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามนะครับต่อยอดกันไปอีกได้ครับผมนะฮะอย่างเช่นหลายๆอย่างที่แนะนำกันมาก่อนหน้านี้นะครับนำเสนอก่อนหน้านี้นะครับแล้วต่อจากนี้ไปอย่างเดือนมีนาคมก็จะมีเดือนเมษายนก็สงกรานต์แหละนะฮะอ่ะนะครับพูดถึงเทศกาลของวาเลนไทน์นะครับแน่นอนที่สุดครับสิ่งที่มาคู่กันนะครับน้องๆก็อยากเรียนรู้เรื่องของเพศศึกษาอาศัยช่วงเขาเรียกว่าอะไรเทศกาลเป็นสื่อครับนะฮะก็เลยต้องมีมาตรการมาให้น้องเรียนรู้อย่างถูกต้องนิดนึงนะฮะ รวมถึงอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีด้วยนะครับสำหรับข่าวนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองขอนแก่นนะฮะออกตรวจโรงแรมม่านรุ่นในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะครับพร้อมแจกใบปลิวคำแนะนำข้อห้ามต่างๆแก่ผู้ประกอบการโรงแรมม่านรุ่นนะครับกำชับนะฮะห้ามให้บริการแก่เด็กและเยาวชนเด็ดขาดในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่12กุมภาพันธ์นะครับ2558เวลาประมาณ20:30 น.นะฮะพันตำรวจเอกสุภากรคำสิงห์นอกนะครับท่านเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ครับคุณแซมครับครับโดยได้นำกำลังออกตรวจและแจกใบปลิวให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบกิจการโรงแรมม่านรูดในเขตเทศบาลนครขอนแก่นครับนะครับที่ตามความเชื่อของคนหนุ่มสาวนะฮะเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์นั้นมักจะเข้ามาใช้บริการยังสถานที่เหล่านี้กันเยอะพอสมควรโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนครับหากเข้ามาใช้บริการในโรงแรมม่านรูดนะฮะให้ทางผู้ประกอบการปฏิเสธโดยเด็ดขาดเพราะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมกับวัยและจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาอย่างเช่นเรื่องของยาเสพติดหรืออาจจะมีมิจฉาชีพที่แอบแฝงเข้ามาหลบซ่อนตัวรวมทั้งเรื่องของการลักลอบค้าประเวณีด้วยนะครับซึ่งก็แน่นอนที่สุดนะฮะสำหรับ
กิจกรรมที่นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดขึ้นตรงนี้เนี่ยเพื่อตรวจตาเนี่ยนะครับก็เพื่อนะฮะให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขให้น้องๆเยาวชนได้เรียนรู้อย่างถูกทางนะครับพร้อมกันนั้นเดี๋ยวเรามีเทปนะฮะสัมภาษณ์นะฮะท่านพันตำรวจเอกสุภากรคำสิงนอกรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นมาฝากครับครับในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์เนี่ยทางสพเมืองขอนแก่นครับโดยการสั่งการจากท่านผู้ว่าท่านผู้บังคับการจังหวัดรวมทั้งท่านผู้ว่าการภาค4ครับก็มีความห่วงใยในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่จะออกมาครับแน่นอนว่าเทศกาลวาเลนไทน์นี่ก็เป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวบ้างตามความเชื่อนะครับอาจจะมีการมาเที่ยวเตะตามสถานที่อย่างนี้โรงแรมม่านรูปบ้างอะไรบ้างแล้วอาจจะเกิดเหตุไม่บังควรขึ้นได้เพราะนั้นทางสพเมืองขอนแก่นเองเนี่ยก็มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมแล้วออกตรวจให้คำแนะนำอย่างวันนี้เรามาตรวจที่โรงแรมเพลย์บอยเพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติกับผู้ประกอบการครับว่าข้อสังเกตบุคคลที่เข้ามาใช้ข้อห้ามคืออะไรเป็นต้นว่าถ้าเกิดเด็กเข้ามาใช้บริการให้งดเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดเลยเพราะว่าถือว่าเรื่องอย่างน้อยคือไม่เหมาะสมกับวัยแล้วแล้วก็ปัญหาอื่นจะตามมาเรื่องการลักลอบค้าประเวณีก็ไม่ได้นะครับเรื่องของยาเสพติดต่างๆหรือรวมทั้งมิจฉาชีพที่อาจจะแฝงตัวมาซุกซ่อนตัวอยู่ในสถานที่แบบนี้แล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็โดยท่านผู้กำกับเมืองเนี่ยทำเป็นคู่มือแผ่นพับนะครับในแผ่นพับก็จะมีเอกสารรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องข้อแนะนำการปฏิบัติข้อกำชับข้อห้ามต่างๆข้อสังเกตต่างๆด้วยนอกจากเรื่องของการตรวจตามสถานที่เหล่านี้เนี่ยก็จะมีการวางกำลังตามแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งที่อาจจะเป็นแหล่งบันเทิงเพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวซึ่งอาจจะออกมาเฉลิมฉลองเทศกาลกันอย่างคึกคักกันนั่นก็คือเทปสัมภาษณ์นะครับท่านพันตำรวจเอกสุภากรคำสิงนอกนะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนะฮะซึ่งก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นก็จะให้คำแนะนำนะครับสำหรับเรื่องเหล่านี้ตามที่มีระบุรายละเอียดข้อแนะนำรวมไปถึงข้อห้ามต่างๆที่อยู่ในแผ่นพับด้วยเขาก็จะแจกให้เลยนะฮะนอกจากการออกตรวจตามสถานที่เหล่านี้แล้วยังมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ไว้ตามแหล่งท่องเที่ยวนะครับสถานบันเทิงในจังหวัดขอนแก่นเพื่อช่วยกันดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะฮะแน่นอนที่สุดครับเป็นการปรับเปลี่ยนนะครับความเชื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับนะฮะจะให้เจ้าหน้าที่ไปห้ามโอ้โหทุกคนทุกคู่ไม่เป็นไปไม่ได้นะครับอย่างน้อยๆครั้งนี้ได้เริ่มต้นปรับเปลี่ยนทัศนคติและปลูกฝังนะฮะความรู้สึกนะครับปลูกฝังค่าสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าไอ้เรื่องเพศพวกนี้เนี่ยเมื่อถึงเวลามันก็จะมาเองนะครับอย่าไปรีบชิงสุกก่อนหามอะไรพวกนี้ไม่ดีหรอกครับนะครับอย่าถือโอกาสนี้เอาแต่ใจตัวเองนักเลยนะเอาจริงๆมันก็จะดูเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าด้วยวัยแล้วนะครับก็คงต้องมองเป็นภาพรวมนะโดยเฉพาะคำว่าเยาวชนนะครับใช่ครับแล้วก็ฝากไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจนะฮะม่านรูดนะหรือว่าโรงแรมรายวันนะฮะยังไงก็ต้องฝากด้วยแล้วกันนะว่าอย่าคิดถึงแต่รายได้นะฮะบางครั้งก็ต้องให้ความร่วมมือกับทางราชการในเรื่องการดูแลเยาวชนด้วยเป็นหูเป็นตาส่วนหนึ่งเพราะว่าแค่กำลังของเจ้าหน้าที่เนี่ยผมว่ามันไม่เพียงพอหรอกครับที่จะไปหยุดหรือจะไปห้ามนะฮะแต่ถ้าเกิดผู้ประกอบการร่วมด้วยหลายๆที่เนี่ยก็น่าจะเป็นกองกำลังอีกอย่างนึงที่จะช่วยดูแลเยาวชนของเราเนี่ยคือวันนึงอ่ะเขาจะต้องได้ทำสิ่งเหล่านี้จริงๆอยู่แต่ว่าณวัยนี้คือวัยที่บางทีการเรียนรู้มันพลาดแล้วสิ่งที่ตามมามันก็ปัญหามันก็เยอะแยะมากมายการฟ้องก่อนวัยอันควรเป็นพ่อแม่วัยรุ่นอย่างเงี้ยนะฮะคือตัดโอกาสทางการศึกษาแทนที่จะมีการศึกษาที่ดีและมีอนาคตในอาชีพที่ดีกว่านี้ใช่ครับกับต้องได้รับการศึกษาเพียงแค่นี้แล้วต้องมาดูแลรับผิดชอบชีวิตคนคนหนึ่งอีกใช่ครับไอ้คนที่คู่ที่ดูแลนี่ก็ดีไปแต่คู่ที่แบบว่าดูแลไม่ได้ปัญหาสังคมตามมาไปทำแท้งอย่างเงี้ยรับผิดชอบไม่ไหวอย่างเงี้ยไปทำแท้งอย่างเงี้ยผิดอีกนะฮะ บางคนเนี่ยทำมาแล้วอายุคือสุขภาพไม่ดีอายุน้อยตกเลือดมาเสียชีวิตเสียชีวิตนะเป็นปัญหากับทางครอบครัวนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คงจะต้องฝากไปยังผู้ปกครองครับคือทุกวันนี้เด็กเขาห้ามไม่ได้ใช่ครับแต่ก็เหมือนท่านนายกมายืมท่านนายกมาพูดบ่อยเลยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนะครับครับครับก็คือท่านบอกว่าการจัดกิจกรรมแห่งวันแห่งความรักเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจะชูความรักว่ามันจะเป็นเรื่องทำให้เกิดเพศศึกษาแต่การที่ทำให้เกิดคอนเสิร์ตกลางแจ้งนะโดยอาศัยเวลาในช่วงหัวค่ำแบบนี้คืออย่างน้อยๆเนี่ยเยาวชนเขาจะได้ออกมาอยู่ในที่กลางแจ้งคือคอนเสิร์ตนี้ไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นไปนะครับไปกันได้ทั้งครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่นะใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายชายคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายหญิงคือน้องๆเยาวชนก็จริงแต่ว่าเราต้องเปิดใจว่าเขาอ่ะมีความรักให้กันนะเป็นสิ่งที่ดีแต่การรักกันนี่คือควรที่จะรักกันในที่แจ้งเราสามารถมองเห็นเขาได้รักไปเรียนด้วยกันติวกันนะฮะคบกันตั้งแต่สมัยมัธยม
ไปจนจบมหาวิทยาลัยแล้วแต่งงานกันผมว่ามันดูมีความสุขมากกว่าดูเป็นคันลองคลองธรรมที่น่าปฏิบัติมากกว่านะฮะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับความรักเป็นสิ่งที่ดีอยู่ครับนะขอแต่ว่าใช้ให้มันเป็นประโยชน์เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังมีข่าวให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันครับครับความสุขที่จะทำให้คุณอินซึ้งจะกลับมาอีกครั้งในวาเลนไทน์ปีนี้กับเทศกาลดนตรีรักขอนแก่น Love Music Festival ฮักถึงแก่น2015 City in Love โดยเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพบกับศิลปินนัททิวพัชชาสานิมิสเตอร์ทีม25 Hours Retrospect 14กุมภาพันธ์นี้ที่สวนประตูเมืองจังหวัดขอนแก่นงานนี้ชมฟรีแล้วคุณจะตกหลุมรักขอนแก่นร่วมสนับสนุนความสุขโดยเอื้อนจิตชิลเฮาส์ขอนแก่นห้องพักสุดหรูสไตล์โมเดิร์นครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายสะอาดน่าอยู่ปลอดภัยด้วยระบบคีย์การ์ดและรปภ.เอื้อนจิตชิลเฮาส์ขอนแก่นถนนสีจันทร์33เยื้องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน043-226-884 089-649-7700ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารทุกประเด็นรวมกันที่นี่ทีวีของคุณช่องขอนแก่นชาแนลชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการขอนแก่นนิวส์และทีมข่าวขอนแก่น Channel นะครับครับผมนะฮะก็ยังสามารถติดตามรับชมเราได้นะครับผ่านทางกล่องรับสัญญาณ IPM นะครับช่อง224นะครับนะครับรวมไปถึงที่เว็บไซต์ที่ www.kkch.tv และแฟนเพจด้วยนะนะฮะขอนแก่น Channel นั่นเองครับผมนะครับมาถึงเรื่องถัดไปครับต้องบอกว่าแหมหน้าแล้งนะฮะหรือว่าอากาศแห้งๆแบบนี้เนี่ยส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารคนน้ำอุปโภคบริโภคนะฮะน้ำปศุสัตว์เองก็ขาดแคลนนะฮะนะครับก็ส่งผลกระทบไปหลายพื้นที่นะฮะและโดยเฉพาะล่าสุดนะครับแล้งหนักนะฮะส่งผลให้ผลไม้นะฮะไม้ผลนะอย่างมะนาวนะครับนะฮะปรับราคาสูงขึ้นนะครับด้านแม่ค้าเนี่ยเผยว่าผู้ประกอบการร้านอาหารนะฮะได้หันมาอีกหนึ่งทางเลือกนั่นก็คือน้ำมะนาวผสมแทนนะครับเพื่อลดต้นทุนในช่วงภาวะมะนาวแพงแบบนี้ครับจากสภาวะอากาศที่แห้งแล้งนะครับส่งผลทำให้มะนาวเนี่ยขาดตลาดซึ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่สำรวจราคาที่ตลาดบางลำพูเขตเทศบาลนครขอนแก่นพบว่าขณะนี้เนี่ยมะนาวแป้นไทยลูกใหญ่ได้มีการปรับราคาสูงขึ้นจากปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ลูก10บาทครับแต่ขณะนี้ปรับราคาสูงขึ้นมาถึงลูกละ5บาทโอ้โหกี่เท่าเนี่ยนะฮะ 4-5 เท่าเลยนะทางด้านนางสุวรรณจันทร์คำแม่ค้ามะนาวในตลาดบางลำพูเนี่ยค้าขายมานานกว่า15ปีครับเปิดเผยกับทีมข่าวว่าขณะนี้เนี่ยมะนาวมีการปรับราคาสูงขึ้นสาเหตุเนี่ยคาดว่ามาจากสภาวะอากาศที่แห้งแล้งครับนะจึงส่งผลให้มะนาวเนี่ยขาดตลาดแล้วก็มีการปรับราคาขึ้นซึ่งขนาดนี้มะนาวแป้นไทยลูกใหญ่อยู่ที่ลูกละ5บาทครับโดยในปีนี้ปัญหาภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปีคาดว่าราคามะนาวอาจมีการปรับราคาสูงขึ้นไปอีกจะถึงลูกละ10บาทมั้ยเนี่ยมีโอกาสฮะแม่ค้ามะนาวยังเปิดเผยอีกว่าขนาดนี้ผู้ประกอบการร้านค้าอาหารนะฮะเริ่มหันมานิยมซื้อน้ำมะนาวขวดกันแล้วมันไม่แซ่บเท่าไหร่นะถ้าโดยรสชาติและกลิ่นใช่ไม่เหมือนมะนาวแท้ๆนะฮะก็ถือว่าเป็นการนำน้ำมะนาวเทียมผสมนะกับน้ำมะนาวแท้มากขึ้นเนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่ามากเพื่อเป็นการลดต้นทุนในสภาวะราคามะนาวแพงนอกจากนี้ทางร้านของตนเนี่ยได้นำมะนาวแป้นเนี่ยจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาถูกกว่ามะนาวแป้นไทยเข้ามาจำหน่ายถึงแม้ว่ามะนาวแป้นที่รับมาจากต่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยฮะจะมีคุณภาพไม่เท่ามะนาวแป้นไทยแต่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับประชาชนผู้บริโภคได้เลือกซื้อในสภาวะที่มะนาวมีราคาแพง
นะคือมะนาวแป้นเพื่อนบ้านเนี่ยบางทีน้ำไม่เยอะน้ำไม่เยอะแต่มันก็ยังพอจะมีบ้างรสชาติก็ปลาแรมปลาแรมบ้างบางทีอ่ะใช่เหมือนกับจะเปรี้ยวๆหวานๆอ่ะถูกต้องครับผมว่ามันรสชาติเหมือนคุณเคยทานไหมเคยเหมือนมะเวอร์แล้วจับมะเวอร์มันจะแบบไม่มีกลิ่นหอมแต่มีน้ำมาออกมาบ้างคือมีรสชาติเปรี้ยวใช่ฮะเปรี้ยวปลาแรมปลาแรมยังไงไม่รู้อ่ะก็ไม่สู้มะนาวไทยอ่ะใช่ครับนะถ้าแนะนำได้อาจจะมีนโยบายจากท่านผู้ใหญ่ครับอาจจะมีนะให้ใช้ไม้อื่นพืชอื่นนะครับมีไหมก็เป็นอาจจะเป็นมะขามอาจจะเป็นมะยมอาจจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับมาทดแทนน้ำมะนาวตรงนี้หรือเปล่าแต่กลิ่นนะมันก็สู้มะนาวของแท้ไม่ได้แหละใช่นะฮะโดยเฉพาะมะนาวแท้ๆเนี่ยแต่ก็ยังไงก็ต้องไม่รู้จะฝากใครก็ต้องฝากประชาชนอย่างเราเนี่ยคือกลับมาตระหนักถึงธรรมชาติได้แล้วนะครับโดยเฉพาะธรรมชาติที่มีผลกระทบกับอาชีพนะของเกษตรกรนะอาชีพเกษตรกรรมซึ่งต้องอาศัยธรรมชาติอยู่นะไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนก็ตามแต่เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามายังไงก็ตามก็ยังต้องอาศัยฝนจากธรรมชาตินะอาศัยแดดจากธรรมชาติอาศัยลมจากธรรมชาติแล้วก็อาศัยพื้นดินที่ธรรมชาติให้นะฮะเราไม่สามารถที่จะปรุงแต่งเขาได้นะครับใช่ครับยังไงก็คนละไม้คนละมือครับร่วมด้วยช่วยกันนะฮะเพื่อราคาผลผลิตเนี่ยดีขึ้นนะราคาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในประเทศก็จะได้สบายกระเป๋ากันมากขึ้นถูกต้องนะครับตอนนี้ก็สภาวะปัจจุบันก็ค่อยๆแก้ไปทีละปัญหาใช่ครับได้ข่าวว่าหลังๆมาเนี่ยภาคของเกษตรเนี่ยเขาก็มีการสนับสนุนเรื่องของมะนาววงบ่อที่สามารถออกนอกฤดูกาลได้อะไรอย่างนี้มาช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงที่มะนาวราคาแพงแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงของการปลูกอยู่มันยังไม่ได้ออกผลออกลูกมาให้เราขายกันได้นะฮะก็ยังไงก็เอาใจช่วยเกษตรกรที่คิดใหม่นะครับครับแล้วก็มีวิวัฒนาการในการทำเกษตรนะครับในส่วนของการคิดค้นนวัตกรรมคิดค้นเรื่องราวที่มันเป็นประโยชน์ต่อตนเองด้วยก็สนับสนุนกันด้วยถ้ามีข่าวความขึ้นหน้าเดี๋ยวเรานำมาเสนอด้วยครับอ่ะนะฮะมาถึงข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับพันธุ์ไม้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ในทางที่ดีนะครับเป็นเรื่องราวของข่าวของไม้พยุงอีกแล้วนะครับสำหรับข่าวนี้นะฮะกระบวนการค้าไม้พยุงนะครับเข้าลักลอบตัดไม้พยุงอายุกว่า30ปีคุณแซมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำพองฮะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาพบนะฮะและไหวตัวหลบหนีทันครับครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนำกำลังกว่า30นายนะครับเดินเท้าระยะทางกว่า5กิโลเมตรฮะเพื่อขึ้นไปยังบนภูเขาภายในอุทยานแห่งชาติอำเภอน้ำพองนะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ที่บ้านโศกแต้ตำบลป่าหวายนั่งนะครับหลังพบว่ามีขบวนการลักลอบตัดไม้พยูงนะครับโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะต้องเดินเท้ากว่า1ชั่วโมงเลยทีเดียวเพื่อที่จะมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับซึ่งก็พบว่าจุดนี้เนี่ยนะฮะมีต้นพยูงอายุกว่า30ปีขนาดประมาณ1คนโอบถูกตัดแล้วจำนวน5ต้นด้วยกันครับโอ้โหและพบต้นพยูงนะครับถูกตัดเป็นท่อนเพื่อรอที่จะลำเลียงออกจากป่าภายในรัศมีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรด้วยครับนายณัฐวุฒิทุนนอกนะครับนายอำเภอบ้านฝางกล่าวว่าขณะนี้พบว่ากลุ่มขบวนการค้าไม้พยูงได้กลับมาลักลอบตัดไม้พยูงในพื้นที่หลังมีความต้องการไม้พยูงจากนายทุนจำนวนมากครับพร้อมได้กำชับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เนี่ยนะฮะได้ตรวจสอบกระบวนการค้าไม้พยุงอย่างเข้มงวดขณะที่นายอภิเดชหมื่นคำนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำพองกล่าวว่าขณะนี้ขบวนการตัดไม้พยุงกำลังมีความต้องการไม้พยุงจำนวนมากจึงทำให้มีโรงเลื่อยไม้ใกล้เคียงกับอุทยานเนี่ยนะฮะได้จ้างชาวบ้านเข้ามาตัดไม้พยุงในพื้นที่มากขึ้นขณะที่การปราบปรามนะฮะได้นำการใช้กระบวนการตรวจสอบ DNA มาใช้จับกุมเบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็ได้มีการใช้แล้วซึ่งได้ส่งเส้นผมเส้นผมของคนงานที่ไปตัดไม้ใช่ครับที่เก็บได้จากป่าส่งพิสูจน์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์พบว่ามี DNA ที่ตรงกันกับที่พบในจุดตัดไม้แล้ว1รายนะฮะเอาละสิวิวัฒนาการของการจับกุมของเจ้าหน้าที่นะครับทุกวันนี้ลงลึกถึงการใช้ DNA ในการตรวจจับแล้วนะฮะมันก็ต้องหาวิธีครับเพราะว่าโอ้โหใช้เวลาเดินเท้ากันกว่า5กิโล1ชั่วโมงนะฮะคนส่งข่าวถึงกันเนี่ยเขานอนเล่นสักตื่นนึงแล้วค่อยหนียังทันเลยใช่ตั้ง1ชั่วโมงนะครับนะฮะแล้วไม้พยุงนี่กว่าจะโตได้ขนาดนี้เนี่ยใช้เวลาไม่ใช่น้อยต้นนึงเนี่ยก็เห็นว่าต้น1คนอบเนี่ย30ปี30ปีแหมอายุเป็นรองคุณ PP แค่10ปีแค่นั้นนะฮะนี่ผม40แล้วเหรอฮะเดี๋ยวสิผมนับอายุผมไม่ถูกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแต่ผมคนเดียวอบก็ได้อ๋อนะฮะผมถึงจะอย่างงี้แต่ผมคนเดียวอบก็ได้
แต่อย่างที่บอกคือก็คนในชุมชนน่ะคือก็ในเรื่องของภัยพิบัติหน้าแล้งนะข้าวนาปังก็ทำไม่ได้ไงพืชผลไม้ก็ราคาแพงที่ดินก็ไม่มีทำกินขายหมดแล้วนะฮะตัดไม้ขายแล้วยิ่งมีราคาดีด้วยกล้าที่จะเสี่ยงมากขึ้นไม่รู้เลยว่ากระทบต่อไม่ใช่ธรรมชาติอย่างเดียวคือการใช้ชีวิตของลูกหลานรุ่นหลังๆต่อไปด้วยนะฮะนะฮะนี่เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะนะฮะคงจะต้องมานั่งปลูกจิตสำนึกกันเรื่อยๆครับครับไม่งั้นก็คงจะไม่รับรู้ถึงปัญหาที่เขากำลังช่วยกันแก้ไขกันอยู่ถูกต้องนะฮะซึ่งก็มันเป็นผลกระทบวงกว้างนะเพราะว่าต้นไม้อายุขนาด30ปีแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยถูกตัดออกไปจากป่าเนี่ยนะฮะเรื่องของวงจรธรรมชาติตรงนั้นมันจะสูญเสียไปอย่างมหาศาลเปลี่ยนครับเปลี่ยนแน่นอนใช่ไหมฮะร่มเงาหายไปสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือว่าแม้กระทั่งอาหารที่ได้จากต้นไม้ที่ถูกตัดออกไปแล้วความชุ่มชื้นอะไรเนี่ยเป็นผลกระทบวงกว้างนะครับโรงเรื่อยที่อยู่ใกล้ๆนะฮะให้กลับมาอยู่กับสิ่งที่ตัวเองนะฮะคิดว่ามันถูกต้องดีกว่าคือคิดว่าเอาแค่รายได้ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าแต่ถามหน่อยว่าคนที่เข้าไปตัดคือคนชุมชนผมว่าใช่อยู่แล้วครับอีกส่วนนึงก็เป็นคนนอกชุมชนอาจจะเป็นคนต่างถิ่นใช่ได้รับจ้างมากันต่อเนื่องแล้วคนที่จ้างคือเขาก็ไม่ใช่คนในชุมชนนั้นอยู่แล้วอ่ะใช่ครับเขาไม่เดือดร้อนใช่เขาไม่เดือดร้อนเขาแสวงผลประโยชน์อย่างเดียวเขาติดแอร์เขาก็มีรายได้จากการที่คุณไปตัดไม้มาให้เขาขายใช่ฮะขายเขาก็ไม่ได้ขายในประเทศเขาขายต่างประเทศเป็นสิบล้านใช่ถามว่าเงิน10ล้านที่เขาได้ตัวเองอ่ะไปตัดได้เท่าไหร่แล้วถามว่าตลอดอายุกว่าเราจะตายเนี่ยแล้วต่อถึงศูนย์รุ่นลูกรุ่นหลานไปเนี่ยตั้งไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยปีนะฮะธรรมชาติที่อยู่ตรงนั้นน่ะทำยังไงจะมีเหลือไว้ให้กับลูกรุ่นหลานเขาได้สูดอากาศได้ใช้ชีวิตกับธรรมชาติจริงๆนะฮะหรือว่าจะต้องไปดูกันในสวนสัตว์หรอจะต้องไปดูกันในสวนเบญจพรรณที่เขาทำขึ้นตามงานเกษตรอย่างนี้หรอนะฮะคงจะต้องมานั่งปลูกจิตสำนึกกันจริงจังนะครับนะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นนะครับแม้แต่ตอไม้อยู่ข้างหน้าเนี่ยวันข้างหน้ามันก็ไม่เหลือแล้วแต่ถ้าเป็นต้นไม้ที่อยู่ข้างหน้าวันข้างหน้าเดี๋ยวเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีต้นใหญ่นะแล้วมีดอกมีผลลงมาแล้วมีต้นเล็กๆเกิดขึ้นมาอีกจากต้นใหญ่ต้นนั้นนะเยอะผมว่ามันก็คงจะต้องนี่แหละย้ำๆแต่เรื่องนี้แหละฮะจิตสำนึกจิตสำนึกนะพูดไปก็ไม่สำนึกแล้วก็เท่านั้นอ่ะเอาเถอะครับอ่ะนะฮะมาถึงมาต่ออีกหนึ่งข่าวต่อไปสร้างความสลดหดหู่นะฮะให้กับประชาชนบริเวณใกล้เคียงเกิดขึ้นใจกลางเมืองเลยแล้วเนี่ยนะหรือแม้แต่โอ้โหผมว่าเจ้าอาวาสที่อยู่ในวัดนี่ก็คงจะต้องแบบนะเกิดขึ้นในนี้เลยเหรอเนี่ยนะครับตำรวจขอนแก่นนะครับเตลรวบมือสังหารนะฮะชายจรจัดแล้วครับจุดไฟเผาได้ทันควันนะฮะสารภาพถูกด่าบุพการีทนไม่ไหวจึงลงมือส่วนอีกคนเนี่ยนะฮะทราบชื่อที่อยู่ออกหมายจับล่าตัวมาลงโทษแล้วครับเมื่อเวลาประมาณ 16:00 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนะครับแถลงข่าวการจับกุมนายเอนามสมมุติอายุ16ปีแค่นั้นเองโอ้นะฮะชาวอำเภอหนองฮีจังหวัด101ครับผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาสืบเนื่องจากเมื่อเวลา 6:00 น.ของวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นรับแจ้งจากศูนย์วิทยุแก่นนครว่ามีคนถูกฆ่าแล้วเผาภายในวัดศรีจันทร์ถนนศรีจันทร์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะครับครับเมื่อตำรวจไปตรวจที่เกิดเหตุพบศพคนตายเป็นชายอายุประมาณ 30-35 ปีรูปร่างผอมสูงประมาณ160ซมครับนอนหงายตายอยู่บนเสื่อที่ปูอยู่บนทางเท้าทางด้านทิศใต้ของวัดสภาพศพเนี่ยนุ่งกางเกงขาสั้นใบหน้าศีรษะถูกทุบด้วยของแข็งจนเละแล้วถูกเผาซ้ำจนร่างกายท่อนบนไหม้เกรียมเลยนะครับข้างศพผู้ตายพบอิฐตัวหนอนที่ใช้ปูทางเดินเนี่ยเปื้อนเลือดวางอยู่2ก้อนแต่ไม่พบเอกสารหลักฐานว่าผู้ตายเป็นใครมาจากไหนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนสอบสวนพยานปากจำนวน2ปากทราบว่าคนตายเนี่ยเป็นชายเร่ร่อนนะเก็บของเก่าขายกลางคืนเนี่ยอาศัยนอนในวัดศรีจันทร์มาระยะนึงแล้วครับเวลาประมาณ 2:00 น.คนตายทะเลาะกับนายเออายุ16ปีเนี่ยนะชาว101แล้วก็นายเป้อายุ21ปีไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงครับพยานเห็นทั้ง2คนเอาอิฐทุบตีคนตายจนแน่นิ่งเอาผ้าห่มคลุมร่างท่อนบนราดน้ำมันจุดไฟเผาซ้ำแล้วทั้ง2คนก็หนีไปครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนี้ได้ออกสืบสวนหาตัวคนร้ายกระทั่งพบนายเอนอนซ่อนตัวในเมนเผาศพภายในวัดในสภาพเสื้อกางเกงเปื้อนเลือดครับจึงคุมตัวไปสอบสวน
พลตำรวจตีจิตจรูญศรีวณิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าจากการสอบสวนนายเอรับสารภาพว่าเร่ร่อนออกจากบ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ดมานานแล้วมารู้จักกับนายเป้นายเป๋ใช่ไหมนายเป๋นะครับขออภัยเนี่ยนายเป๋จึงพามานอนพักที่เมนเผาศพในวัดศรีจันทร์ครับแต่อยู่คนละที่กับคนตายต่างคนก็ต่างอาศัยข้าวก้นบาตรกินไปวันๆและไม่สนิทสนมกับคนตายครับแต่บางครั้งนี่ก็มีทักทายบ้างในฐานะรุ่นพี่ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในวัดก่อนครับซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายเป๋ได้ไปซื้อทินเนอร์มาดมนะนายเอจึงลองดมบ้างจนมีอาการเมามองเห็นคนตายนั่งสูบบุหรี่อยู่ได้เดินไปขอบุหรี่กับคนตายแต่คนตายไม่ให้อ้างว่าคนตายเนี่ยด่าบุคคลีนายเอและนายเป๋นะจึงพากันใช้ก้อนอิฐทุบใบหน้าและศีรษะจนคนตายแน่นิ่งแล้วเอาน้ำมันราดเผาซ้ำจากนั้นก็พากันนอนที่เมนเผาศพกระทั่งถูกตำรวจจับกุมส่วนนายเป๋เนี่ยได้หลบหนีไปซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะได้สืบสวนติดตามจับกุมตัวนายเป๋เนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเป็นที่น่าแปลกว่าวัดเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันวัดที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะฮะครับมีคนเร่ร่อนครับเข้ามาอยู่เยอะขึ้นแต่ว่าขาดซึ่งการตรวจสอบดูแลว่ามาทำอะไรเป็นใครมาจากไหนสุดท้ายก็มาก่อเหตุกันเองนะฮะซึ่งนับวันจะเยอะขึ้นด้วยนะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะคือเป็นบริเวณวัดไงเป็นเขตอภัยทานเหรอใช่เป็นเขตอภัยทานส่วนหนึ่งแล้วก็คือพระท่านก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วอย่างมากก็แค่เด็กวัดที่อยู่ในนั้นน่ะที่คอยเดินตามพระเนี่ยก็คือเด็กวัดอ่ะก็จะอาจจะมีรู้ว่ามีคนแปลกหน้ามาขออาศัยอยู่นะครับซึ่งโดยปกติที่เรานึกก็คือวัดท่านก็จะให้อาศัยอยู่แล้วนะก็คงไม่อยู่กันด้วยกันเป็นปีหรอกมั้งครับถ้าอยู่กันเป็นปีคงจะต้องมาฝากตัวทำอะไรให้วัดได้บ้างอ่ะกวาดใบไม้อย่างเงี้ยล้างบาตรอย่างเงี้ยอุตส่าห์ได้เข้ามาอยู่ในวัดแล้วนะฮะ ควรที่จะคิดอีกนิดนึงเพราะนี่ไงเนี่ยทินเนอร์นี่ไงนะฮะทินเนอร์ใครขายอ่ะก็ฮะทินเนอร์ใครทินเนอร์ใครขายร้านขายน้ำมันเอามาจุดเผาร้านก็ขายเอาเงินมาจากไหนเนี่ยก็น่าจะร้านขายไม่ใช่มันน่าแปลกนะฮะก่อเหตุกันได้แบบนี้อ่ะนะครับนี่คือหนึ่งข่าวที่เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นสดๆร้อนนะครับประมาณข่าวเองผมยังตกใจเองนะครับมันก่อนเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับมีคลิปไหมฮะมีสกู๊ปเป็นสกู๊ปต้อนรับวาเลนไทน์โอเคมาฝากกันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้มีคลิปอะไรมาฝากต้องติดตามกันครับช่วงหน้าสักครู่เดียวครับความสุขที่จะทำให้คุณอินซึ้งจะกลับมาอีกครั้งในวาเลนไทน์ปีนี้กับเทศกาลดนตรีรักขอนแก่น Love Music Festival ฮักถึงแก่น2015 City in Love โดยเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพบกับศิลปินนัททิวพัชชาสานิมิสเตอร์ทีม25 Hours Retrospect 14กุมภาพันธ์นี้ที่สวนประตูเมืองจังหวัดขอนแก่นงานนี้ชมฟรีแล้วคุณจะตกหลุมรักขอนแก่นร่วมสนับสนุนความสุขโดยเอื้อนจิตชิลเฮาส์ขอนแก่นห้องพักสุดหรูสไตล์โมเดิร์นครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายสะอาดน่าอยู่ปลอดภัยด้วยระบบคีย์การ์ดและรปภ.เอื้อนจิตชิลเฮาส์ขอนแก่นถนนศรีจันทร์33เยื้องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน043-226-884 089-649-7700ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารทุกประเด็นรวมกันที่นี่ทีวีของคุณช่องขอนแก่นชาแนลของรายการขอนแก่นนิวส์และทีมข่าวขอนแก่นชาแนลนะครับครับผมนะฮะกลับมาช่วงนี้นะฮะตามสัญญาครับเรารอคอยกันเลยทีเดียวนะครับศุกร์13นะฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวศุกร์13เฉยๆแต่พรุ่งนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์ศุกร์13แล้วพรุ่งนี้เสาร์14นะฮะก็วันวาเลนไทน์ใช่ครับมีใคร
รู้เกี่ยวกับประวัติวันวาเลนไทน์บ้างแต่ถ้าใครยังไม่รู้วันนี้จริงๆแบบของแท้เลยใช่นะทำไมต้องมีวันวาเลนไทน์เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับครับเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่รู้วันนี้เราจะไปรู้พร้อมๆกันครับเชิญชมครับสำหรับประวัติวันวาเลนไทน์นั้นหลายๆคนคงสงสัยว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรเหตุเป็นเพราะวันที่14กุมภาพันธ์นั้นเป็นวันเสียชีวิตของนักบุญวาเลนไทน์ลิสเซนต์วาเลนไทน์ค่ะนักบุญแห่งความรักนั่นเองนักบุญวาเลนไทน์เป็นผู้ริเริ่มการจัดงานแต่งงานในยุคที่ไม่นิยมให้แต่งงานกันเหตุเพราะในช่วงนั้นนะคะโรมต้องประสบกับสงครามจักรพรรดิคลอดิอุสที่2ต้องการเกณฑ์คนไปรบแต่มีบุคคลจำนวนมากที่มีครอบครัวมีภรรยามีคนรักต่างไม่อยากจะทิ้งครอบครัวไปค่ะทำให้จักรพรรดิคอดิอุสที่2ตัดสินใจให้ยกเลิกการแต่งงานและการมั่นทั้งหมดของชาวโรมันในยุคนั้นให้หมดไปอย่างสิ้นเชิงแต่นักบุญวาเลนไทน์กับสวนกระแสของจักรพรรดิคอดิอุสที่2ชักชวนคู่รักมาแต่งงานหลายต่อหลายคู่จนโดนจับตัวไปขังเอาไว้และในคุกที่คุมขังนักบุญวาเลนไทน์นั้นเขาได้พบรักกับสาวตาบอดนางหนึ่งเมื่อโดนจับได้นักบุญวาเลนไทน์จึงถูกนำตัวไปประหารในวันที่14กุมภาพันธ์วันดังกล่าวจึงกลายมาเป็นวันวาเลนไทน์ค่ะวันที่ผู้คนจะระลึกถึงนักบุญผู้อุทิศตนให้กับความรักนั่นเองซึ่งสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์คือเทพเจ้าคิวปิดซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความรักดั้งเดิมของชาวโรมันร่างกายเป็นเด็กทารกติดปีกกำลังโก่งคันสอนทองเล็งไปยังหัวใจของผู้คนค่ะตามตำนานของกรีกและโรมันนะคะพูดถึงคิวปิดว่าเป็นบุตรของมาเทพเจ้าของสงครามและวีนัสเทพเจ้าแห่งความรักและความงามค่ะก็เนื่องในวันนะครับวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะครับก็เลยหยิบยกเอาเรื่องราวของวันวาเลนไทน์มาฝากกันนะฮะจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะฮะแต่ฟังดูแล้วรู้เศร้าเนาะเพราะว่ามันเป็นวันที่ต้องรำลึกถึงวันที่นักบุญวาเลนไทน์เสียชีวิตนะครับซึ่งเขาก็เป็นแกนนำหลักเลยนะในการให้คนในยุคสมัยนั้นนะได้แต่งงานคือสนับสนุนคนมีความรักนะในยุคสงครามถือว่าลำบากน่าดูนะครับครับนี่คือคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์ลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับในแฟนเพจ Facebook You Like นะฮะโดยมีเครดิตจาก snook.com ครับครับซึ่งใช้ชื่อคลิปว่าประวัติวาเลนไทน์ด้วยความยาว2นาที17วินาทีคลิปที่เห็นนี้นะครับเป็นคลิปที่มีผู้ใช้งาน Facebook รายนึงที่ใช้ชื่อว่าปังแป้งแป้งเหรอแป้งสุภชัยป่ะฮะแป้งสุภชัยเป็นภาษาอังกฤษนะครับได้นำมาแชร์โดยโพสต์ขึ้นเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2558ซึ่งวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักนี้ครับคงเป็นวันที่ใครๆหลายๆคนรอคอยโดยเฉพาะคู่หนุ่มสาวแหมที่ดูจะตื่นเต้นเป็นพิเศษตื่นมาพร้อมกับรอยยิ้มใช่ครับเตรียมของขวัญคำพูดหวานๆข้อความพิเศษมอบให้กับคนรักนั่นเองนะฮะแหมนะฮะได้ฟังแล้วเราเนี้ยรู้สึกคองแสนแสบขึ้นมาทันทีเลยทำไมฮะน้ำเน่าแต่ก็อย่างที่บอกว่าความรักนะฮะจริงๆไม่ได้เฉพาะแต่คู่หนุ่มสาวอย่างเดียวครับผมโอกาสดีๆแบบนี้ความรักสำหรับคนในครอบครัวความรักให้พ่อความรักให้แม่ให้พี่ให้น้องให้เพื่อนนะฮะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนะครับนะฮะให้มันมีแต่ความรักอบอวลไปด้วยสิ่งดีๆนะครับมอบให้แก่กันนะฮะไม่ใช่เฉพาะเป็นความรักของวัยรุ่นนะวันนี้วันที่14กุมภาครับผมนะฮะอ่ะนะครับเรียบร้อยสำหรับในส่วนของนะฮะประวัติความเป็นมาของวันวาเลนไทน์ครับมาถึงอีกหนึ่งงานที่จะบอกว่าเกี่ยวข้องกับวันวาเลนไทน์ไหมก็เกี่ยวนะเพราะว่าในวันวาเลนไทน์นี้ก็จะมีการใช้สัญลักษณ์ก็คือดอกกุหลาบนี่แหละนะครับและในส่วนของข่าวต่อไปนะฮะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับดอกกุหลาบและไปรษณีย์ไทยคุณแซมนะฮะที่ผ่านมาเราเคยมีสแตมป์ที่นะครับใช้ดอกกุหลาบใช้กลิ่นของกุหลาบเนี่ยนะฮะ
มาเป็นสื่อนะครับมาเป็นจุดขายด้วยนะครับตอนนี้นะฮะทางไปรษณีย์ไทยก็ให้ความสำคัญกับช่วงเวลาที่จะกำลังจะมาถึงนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์นะครับหรือวันแห่งความรักของเรานะฮะโดยถือเป็นเทศกาลสากลที่คนทั้งโลกให้ความสำคัญครับคุณผู้ชมและใช้เทศกาลนี้นะฮะเป็นการแสดงความรักแก่บุคคลอันเป็นที่รักซึ่งนะฮะดอกกุหลาบเนี่ยนะฮะที่เป็นสื่อแห่งความรักที่นิยมกันมากที่สุดนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับจึงได้นำสแตมป์ภาพชุดดอกกุหลาบเนี่ยนะฮะกลับมาจำหน่ายอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ไปรษณีย์ไทยนะครับไม่ได้ผลิตสแตมป์ชุดนี้นานถึง4ปีนะครับเว้นช่วงไป4ปีนะครับจะเป็นยังไงจะสวยงามแค่ไหนนะครับไปติดตามในรายงานพิเศษจากคุณชนัดการจงดีผู้สื่อข่าวของขอนแก่น Channel กันครับครับหรือวันแห่งความรักเรามักจะนิยมให้ดอกกุหลาบเป็นสื่อแห่งความรักเพื่อมอบให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักดังนั้นปีนี้ทางไปรษณีย์ไทยจึงได้นำชุดสแตมป์ดอกกุหลาบกลับมาอีกครั้งนายธราชัยรามสิริเจ้าหน้าที่การตลาดและพนักงานไปรษณีย์ระดับ7ของสำนักงานไปรษณีย์เขต4ขอนแก่นให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าไปรษณีย์ไทยจำกัดที่เป็นผู้ผลิตสแตมป์มองว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลแห่งความรักดังนั้นไปรษณีย์ไทยจึงมีความคิดว่าจะทำยังไงให้สแตมป์ที่ออกมาในปัจจุบันเข้ากับบรรยากาศของความรักได้จึงเล็งเห็นว่าจะนำสิ่งที่เป็นตัวแทนของความรักมาอยู่ในสแตมป์แล้วก็ได้ข้อสรุปว่าจะนำภาพดอกกุหลาบซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีความพิเศษและเป็นตัวแทนของความรักมาเป็นภาพอยู่ในสแตมป์รวมทั้งสามารถเป็นการประชาสัมพันธ์ดอกกุหลาบได้เพราะดอกกุหลาบเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามและเป็นที่นิยมประกอบกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเทศกาลวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักซึ่งถือเป็นเทศกาลสากลที่คนทั่วทั้งโลกให้ความสำคัญและใช้เทศกาลนี้เป็นการแสดงออกถึงความรักด้วยนายธราชัยยังบอกอีกว่าถ้าจะทำเป็นภาพดอกกุหลาบเฉยๆก็คงจะรู้สึกว่าเป็นเพียงแค่ภาพถ่ายธรรมดาดังนั้นทางไปรษณีย์ไทยเลยคิดว่าควรต้องมีเทคนิคพิเศษเพิ่มเติมสำหรับเทศกาลแห่งความรักนี้ดังนั้นเราก็เลยคิดว่าจะต้องมีการทำให้ดอกกุหลาบที่อยู่ในสแตมป์นั้นมีกลิ่นหอมจึงเป็นที่มาของสแตมป์ชุดแรกของประเทศไทยที่มีกลิ่นหอมเกิดขึ้นนั่นก็คือสแตมป์ชุดดอกกุหลาบนั่นเองสแตมป์ชุดดอกกุหลาบเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2545นะครับเป็นกุหลาบพันธุ์แอนโตเนียริชนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราได้เพิ่มกลิ่นหอมเข้าไปอยู่บนดวงสแตมป์ด้วยนะครับคนที่มีสแตมป์ดวงนี้อยู่ถ้าเอามือไปสัมผัสเบาๆที่หน้าสัมผัสของสแตมป์ก็จะมีกลิ่นของกุหลาบเนี่ยโชยขึ้นมาลักษณะเช่นเดียวกับการเราส่งดอกกุหลาบไปให้กับคนที่เรารักเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำรูปดอกกุหลาบเนี่ยมาผลิตเป็นสแตมป์ในปีต่อๆมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นปี2546จะเป็นภาพนี้นะครับจะเป็นภาพของดอกกุหลาบพันบลูไนนะครับที่นำมาเป็นภาพของสแตมป์เช่นเดียวกันครับกลิ่นหอมก็ยังมีอยู่นะครับถัดไปก็จะเป็นภาพของสแตมป์ปี2547นะครับเป็นภาพของสแตมป์เป็นภาพของดอกกุหลาบพันซันดรานะครับความเอกความโดดเด่นของสแตมป์ชุดนี้ก็คือว่าจะเป็นภาพสแตมป์ที่พิมพ์นูนขึ้นมานะครับทำให้สามารถสัมผัสเหมือนกับสแตมป์จริงและหลังจากนั้นครับปี2548เป็นดอกกุหลาบในจินตนาเป็นดอกกุหลาบอีกดอกนึงที่มีความสำคัญและมีความพิเศษนะครับเพราะเป็นดอกกุหลาบที่พิมพ์บนพื้นผิวของกำมะหยี่นะครับที่สำคัญก็คือว่ายังมีกลิ่นหอมของดอกกุหลาบเนี่ยอยู่บนพื้นผิวของสแตมป์ด้วยนั่นคือสแตมป์ชุดนี้นั่นเองครับนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดแรกของประเทศไทยที่พิมพ์สแตมป์บนพื้นผิวกำมะหยี่เราสั่งพิมพ์ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับและที่สำคัญคือยังมีกลิ่นหอมของดอกกุหลาบเนี่ยอยู่บนสแตมป์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับชุดถัดมาครับชุดนี้ก็มีความสำคัญอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าสแตมป์ชุดนี้เนี่ยเรียกว่าเป็น King of สยามเพราะว่าเป็นสแตมป์ที่ประเทศเยอรมันได้ขอนามพระราชทานนะครับนำไปเป็นนามไปเป็นชื่อของกุหลาบพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยท่านทรงโปรดดอกกุหลาบมากนะครับและดอกกุหลาบดอกนี้เนี่ยก็มีความสวยงามคือเป็นสีชมพูนะฮะและมีกลิ่นหอมนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยนำดอกกุหลาบดอกนี้มาเป็นดอกกุหลาบประจำปี2551เป็นตัวแทนของความรักบนสแตมป์ของไปรษณีย์ไทยเช่นเดียวกันครับหลังจากนั้นเราก็ยังมีดอกกุหลาบมากมายนะครับอย่างเช่นปี2552นี่ครับ
เป็นดอกกุหลาบอีกดอกหนึ่งที่มีความพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นดอกกุหลาบที่พิมพ์บนสแตมป์แต่ว่าเรามีการนำสปอต UV นะครับเคลือบผิวไปบนสแตมป์ทำให้สแตมป์ชุดนี้เนี่ยมีความวาวมีความวิ้งมากกว่าปกตินะครับแต่ที่ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันเราก็ยังมีความหอมของดวงสแตมป์เนี่ยของสแตมป์เนี่ยของดอกกุหลาบอยู่บนดวงสแตมป์อยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้จากปี2552ครับและนี่ครับหลังจากนั้นเราก็มีสแตมป์กุหลาบแต่ไม่ใช่สแตมป์กุหลาบจริงเป็นสแตมป์กุหลาบในจินตนาการนะครับถ้าเผื่อสมมติว่าเราอยากมีกุหลาบสักพันหนึ่งความสวยงามของกุหลาบเราอยากเป็นอย่างไรนะครับนักออกแบบของไปรษณีย์ไทยก็ได้ออกแบบภาพของสแตมป์ในจินตนาการที่มีความสวยงามและมีความโดดเด่นของดอกกุหลาบขึ้นมานะครับซึ่งดอกกุหลาบดอกนี้เนี่ยก็มีลักษณะพิเศษของสแตมป์ด้วยก็คือมีการพิมพ์นูนขึ้นมาพร้อมกับกลิ่นหอมของดวงสแตมป์เช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นครับไปรษณีย์ไทยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงจากการทำรูปสแตมป์ดอกกุหลาบสำหรับสื่อแห่งความรักนะครับกลายมาเป็นภาพสแตมป์ภาพอื่นอย่างเช่นภาพเกี่ยวกับรูปหัวใจอย่างเช่นภาพเกี่ยวกับตุ๊กตาหมีหรือกุญแจนะครับซึ่งทำให้เป็นสื่อของความรักได้เช่นเดียวกันนะครับและหลังจากนั้นในปัจจุบันนี้นะครับสแตมป์ดอกกุหลาบก็ได้กลับมาจากคำเรียกร้องของผู้ใช้บริการหลายๆท่านที่ได้เคยสะสมสแตมป์ดอกกุหลาบมาก่อนนะครับสแตมป์ดอกกุหลาบในปีปัจจุบันได้กลับมาพร้อมกับความพิเศษของสแตมป์นั้นก็คือว่าเป็นดอกกุหลาบนามพระราชทานจากสมเด็จพระเทพนะครับนี่คือดอกกุหลาบพระนามสิรินธรนะครับเป็นดอกกุหลาบที่เกิดจากการกลายพันธุ์ณประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นพันธุ์ใหม่ขึ้นมาของโลกจากไร่จิระเนสซอรี่นะครับที่จังหวัดชลบุรีเสร็จแล้วก็นำไปขอนามพระราชทานจากสมเด็จพระเทพนะครับจึงเกิดมาเป็นกุหลาบนามพระราชทานนามพระนามสิรินธรนี้ขึ้นมานะฮะมีความพิเศษก็คือว่ากุหลาบพันธุ์นี้จะมีสีชมพูอมม่วงมีดอกใหญ่และมีกลิ่นหอมนะครับและเป็นกุหลาบพันธุ์ใหม่ของโลกนะครับเราจึงนำมาเป็นสแตมป์ในปี2558นี้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการสะสมสแตมป์ที่มีความพิเศษเช่นนี้ครับโดยสแตมป์ชุดแรกได้ออกจำหน่ายเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2545เป็นภาพดอกกุหลาบสีแดงพันแอนโทเนียริสปี2546เป็นภาพดอกกุหลาบสีม่วงอมชมพูพันบลูไนปี2547เป็นภาพดอกกุหลาบสีส้มพันแซนดราปี2548เป็นภาพดอกกุหลาบที่เกิดจากจินตนาการความพิเศษก็คือเคลือบกำมะหยี่มาใช้พิมพ์ตราไปรษณียากรปี2549เป็นภาพดอกกุหลาบหนามจุฬาลงกรปี2550โดยตรงกับปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษาจึงได้ใช้ภาพดอกกุหลาบที่มีสีเหลืองมาใช้บนดวงสแตมป์เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีปี2551เป็นภาพดอกกุหลาบสีขาวคลิปชมพูปี2552เป็นภาพดอกกุหลาบสีขาวบริสุทธิ์และสแตมป์ชุดนี้ยังได้ใช้เทคนิคพิเศษด้วยการปั๊มดุลนูนพร้อมเคลือบสปอต UV ส่วนในปี2553เป็นภาพดอกกุหลาบสีแดงและที่ขาดไม่ได้ก็คือการเคลือบน้ำหอมกลิ่นกุหลาบในสแตมป์ทุกชุดค่ะจากนั้นไปรษณีย์ไทยได้ทำตราไปรษณียากรชุดสื่อแห่งความรักขึ้นในปี2554คือเป็นภาพช่อดอกกุหลาบภาพกราฟิกรูปหัวใจปี2555เป็นภาพกุญแจใจและภาพตุ๊กตาหมีปี2556เป็นภาพดอกกุหลาบและภาพธงชาติไทยที่สื่อความหมายถึงความรักความสามัคคีในชาติปี2557เป็นภาพกราฟิกลวดลายพันพฤกษาฉลุลายลักษณะมือฉันรักคุณดอกกุหลาบเริ่มเป็นที่รู้จักกันตั้งแต่สมัยอยุธยาและในช่วงสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้มีชาวมอญนำกุหลาบสายพันธุ์หนึ่งซึ่งเรียกกันว่ากุหลาบมอญซึ่งกุหลาบสายพันธุ์นี้สามารถปรับตัวได้ดีที่สุดในบรรดากุหลาบสายพันธุ์อื่นที่ปลูกในประเทศไทยและในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้มีราชทูตชาวฝรั่งเศสเข้ามาเจริญพันธไมตรีและในช่วงนั้นเองได้มีการบันทึกว่ามีการปลูกกุหลาบในพระราชอุทยานนารายมหาราชนิเวศลพบุรีส่วนกุหลาบชนิดอื่นๆได้นำเข้ามาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งกุหลาบเป็นพันไม้ที่พระองค์ทรงโปรดปรานในการเสด็จประพาสยุโรป2ครั้งได้เสด็จทอดพระเนตรทุกแห่งที่มีแหล่งกุหลาบและนำพันธุ์กุหลาบเข้ามาในประเทศไทย
และยังทรงเขียนอธิบายเรื่องดินวิธีการผสมพันธุ์วิธีการปลูกกุหลาบไว้ด้วยนอกจากนี้ประเทศเยอรมนียังได้ขอพระราชทานชื่อกุหลาบพันธุ์ใหม่ซึ่งให้พระราชทานชื่อไว้ว่า King of สยามและยังเป็นที่นิยมในยุโรปจนถึงทุกวันนี้ซึ่งความพิเศษในปีนี้คือตราไปรษณียกรชุดสื่อแห่งความรักปี2558ที่เป็นชุดภาพดอกกุหลาบได้กลับมาอีกครั้งและได้ออกจำหน่ายเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและในวันวาเลนไทน์ปี2558นี้สำนักงานไปรษณีย์ขอนแก่นได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยการจัดบูธภายในงานขอนแก่น Love Music Festival 2015ฮักถึงแก่น City in Love ที่จะถึงนี้อีกด้วยและความพิเศษของจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับในปีนี้เราเนี่ยได้ร่วมกับเทศบาลขอนแก่นนะครับออกบูธแล้วก็ทำสแตมป์พิเศษให้สำหรับคนขอนแก่นโดยเฉพาะเลยก็คือในงาน City of Love ขอนแก่นเราทำเป็นสแตมป์คอลเลกชันพิเศษเป็นสแตมป์ส่วนตัวที่ท่านสามารถถ่ายรูปของท่านเองลงบนสแตมป์ที่มีคอลเลกชันพิเศษและมีการดีไซน์สำหรับงานนี้โดยเฉพาะนะครับในคอนเซปต์ของฮักถึงแก่นขอนแก่น City of Love City in Love นะครับ2558สแตมป์ดวงนี้เนี่ยเป็นสแตมป์จริงที่สามารถใช้งานได้นะครับหลังจากที่ท่านถ่ายรูปแล้วเนี่ยภาพของท่านก็จะมาปรากฏอยู่บนดวงสแตมป์ดวงนี้นะครับสแตมป์ดวงนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้โดยการนำภาพของท่านและสแตมป์ดวงจริงเนี่ยไปติดอยู่บนโพสการ์ดหรือไปรษณียบัตรหรือว่าจดหมายอะไรก็ได้ที่ส่งทางไปรษณีย์นะครับสามารถส่งได้จริงที่สำคัญสแตมป์ชุดนี้มีแค่เฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นและในช่วงนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นก็ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเนี่ยมีโอกาสแวะไปชมที่สวนประตูเมืองนะครับในวันที่14กุมภาวันเดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะมีสแตมป์ชุดนี้ออกจำหน่ายให้กับพี่น้องชาวขอนแก่นด้วยครับผมนะฮะนั่นก็คือสแตมป์ที่นะครับได้ถูกกล่าวถึงสำหรับปีนี้ในช่วงของวาเลนไทน์นี้ด้วยมีความพิเศษมากมายเลยทีเดียวถือว่าเป็นอีกหนึ่งความพิเศษนะฮะใช่ครับจากไปรษณีย์ไทยไปรษณีย์ขอนแก่นนะฮะก็อย่าลืมครับใครไปที่งานนะฮะขอนแก่นเลิฟมิวสิกเฟสใช่ครับก็ไปทำสแตมป์ของตัวเองด้วยนะครับเรียกว่าไอสแตมป์บูธไอสแตมป์สแตมป์ของฉันนะฮะส่งได้จริงนะส่งได้จริงด้วยใช่ไหมก็คือสแตมป์ที่เราจะติดในซองจดหมายเนี่ยจะเป็นรูปของเราแล้วก็จะมีกำกับด้วยว่าเป็นของไปรษณีย์ไทยราคาเท่าไหร่นะครับและส่งนะฮะได้จริงถึงจริงด้วยใช่ครับนะครับไอสแตมป์บูธนี้มีดีแน่นอนนะครับแล้วก็สำหรับเทศกาลวาเลนไทน์ที่จะมาถึงก็เชิญชวนแล้วกันนะฮะก็ในส่วนของดอกกุหลาบนะใครที่มอบดอกกุหลาบสดมาทุกปีนะครับปีนี้ลองเปลี่ยนดูเป็นดอกกล้วยไม้สดดูนะครับนะฮะเพราะว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเขาปลุกกระแสคนรุ่นใหม่ให้หันมามอบกล้วยไม้นะฮะเป็นสื่อรักแทนใจวันวาเลนไทน์นะครับใช่ครับเดินหน้าสนับสนุนโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยใช่ครับเพิ่มปริมาณใช้ในประเทศแล้วก็กระตุ้นตลาดช่วยเหลือชาวสวนแก้ไขราคาตกต่ำนั่นเองนะครับนะนายสมชายชาญณรงค์กุลนะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเปิดเผยว่าเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐมนตรีในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้แบบยั่งยืนนะครับกระทรวงเกษตรได้เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้ดอกกล้วยไม้เป็นสื่อแทนใจในวันวาเลนไทน์นะครับแล้วก็เทศกาลอื่นๆหรืองานพิธีการสำคัญเพื่อขยายช่องทางการตลาดกล้วยไม้ให้เกษตรกรได้กว้างขึ้นนั่นเองนะครับโดยความหมายของกล้วยไม้เนี่ยเขาบอกว่าครับคุณแชมป์ดอกกล้วยไม้มันเป็นดอกที่แบบว่าบานแล้วมันอยู่นานก็เลยอยากจะให้เปรียบเทียบเหมือนกับความรักเนี่ยมอบดอกกล้วยไม้ให้ก็เปรียบเทียบเหมือนกับความรักที่มันอยู่ยั่งยืนนานใช่นะฮะกล้วยไม้นี่ก็มีให้เลือกหลายพันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้สกุลหวายนะที่เราเห็น3ต้นร้อยเนี่ยหรือว่าจะเป็นอยู่ในภาพเนี่ยคือช้างกระยังมีมอคคาร่านะราชินีกล้วยไม้อย่างแวนด้าอย่างเงี้ยนะครับอะไรเนี่ยฟาแลนน็อปซีดโอ้ชื่อเดี๋ยวนี้เนี่ยเยอะนะเยอะนะรองเท้านาลีรองเท้านาลีเป็นกล้วยไม้สกุลที่ปลูกในพื้นดินนะนะฮะแล้วก็ยังมีแคทริยาแคทริยาสวยๆนะครับนะครับก็เชิญชวนนะครับ14กุมภาพันธ์นี้มามอบกล้วยไม้แทนกุหลาบกันเถอะครับนะฮะเป็นการกระตุ้นเกษตรกรที่เป็นชาวสวนกล้วยไม้นะครับเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นด้วยนะครับใช่ครับเอาล่ะมาพูดถึงงานที่จะเกิดขึ้นในวันที่14กุมภาพันธ์ของจังหวัดขอนแก่นกันหน่อยดีกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นมาครั้งนี้เป็นครั้งที่3เพื่อชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงนะฮะย้ำหน่อย14กุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับวาเลนไทน์ทั้งทีนี่คือของดีเมืองขอนแก่นอีก1งานนะครับนะฮะ14กุมภานะครับสำหรับงานนี้ขอนแก่น Love Music Festival 2015
ฮักถึงแก่นซิตี้อินเลิฟนะครับจังหวัดขอนแก่นก็เตรียมจัดงานใหญ่ต้อนรับวาเลนไทน์กันเลยทีเดียวสำหรับงานนี้นะครับซึ่งก็แน่นอนที่สุดครับจัดเป็นครั้งที่3เราขนทัพศิลปินชื่อดังการแสดงคอนเสิร์ตกิจกรรมให้ความรู้กับวัยรุ่นนะครับในวันนี้เลยฮะ14กุมภาพันธ์เรียกได้ว่าฟรีตลอดงานนะครับกับขอนแก่นเลิฟมิวสิกเฟสติวัล2015ฮักถึงแก่นซิตี้อินเลิฟนะครับโอเคนะครับเหมือนที่เรานำเสนอไปในข่าวช่วงแรกนั่นเองถูกต้องนะฮะทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวข่าวสารนะที่ชาวขอนแก่นต้องรู้กับรายการขอนแก่นนิวส์และทีมข่าวขอนแก่นชาแนลนะครับใช่ครับติดตามรับชมกันได้นะครับผ่านทางกล่องรับสัญญาณ IPM ช่อง224ครับ235ไม่ใช่ละเปลี่ยนนะครับรวมไปถึงนะฮะใครที่อยู่จังหวัดไหนทั่วไทย77จังหวัดหรือนะฮะ11ประเทศในภูมิภาคอาเซียนก็รับชมเราได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงเว็บไซต์ที่อยากฝากไว้นิดนึง www.kkch.tv นะครับครับผมนะครับแฟนเพจกดไลค์ได้ข่าวเหมือนเดิมขอนแก่น Channel นะฮะขอนแก่น Channel นะครับท้ายรายการก็นะครับอย่าลืมนะครับกับพยากรณ์อากาศราคาทองคำแล้วก็ราคาน้ำมันวันนี้นะครับนะฮะแล้วที่ขาดไม่ได้ขอบคุณนะฮะบริษัทในเครือเทพประธานพรกรุ๊ปด้วยครับวันนี้ผมแซมพัชรกรภาคโคกธมครับครับผมและผมพีพีวิษณุพงศ์พัชรสิทธิ์ครับหมดหน้าที่ของเราแล้วครับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ